ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเอาล่ะครับอ่ะในของช่วงนี้ครับสำหรับคุยกับพี่เล็กต่อในเรื่องราวของกว่าจะมาเป็นนักแข่งจนเป็นระดับแชมป์ทั้งเอเชียทั้งแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยว่าเป็นมาเป็นไปยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านผู้ชมอยู่นะครับสามารถที่ส่ง SMS มาได้ตอนนี้นะครับจะถามพี่เล็กหรือจะถามอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็ลงท้ายว่าฟาสต์ไบค์ก็เราก็จะแจกนิตยสารฟาสต์ไบค์นะครับท่านละ1เล่มหรือว่าทางไลฟ์สดก็ได้นะไลฟ์สดได้หมดทางไลฟ์สดก็ได้ก็คือคนที่ดูทางไลฟ์สดนี่ฮะสามารถชมแล้วก็วงเล็บว่าฟาสต์ไบค์ถ้าเผื่อว่าไม่ชัดหรือว่าสัญญาณกระตุกอะไรเงี้ยนะฮะบนหัวของไลฟ์สดเนี่ยเราจะมีเขียนไว้ว่ากดที่ YouTube ช่องไหนครับเพราะว่าก็สัญญาณมันกระตุกไงมันเลยดู YouTube ไม่ได้ไงทาง YouTube ทางเน็ตไม่ได้มันคือการกระตุกเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอยู่ช่องไหนเน็ตสะดุดกระตุกด้วย691ครับ Tuition 691นะครับมาต่อเลยดีกว่าครับมาพี่เล็กกำลังมันเลยฮะตอนนี้กำลังมันเลยหลังจากที่เราต่อสู้กับพี่เขาไม่ไหวแล้ว3ปีไปฝึกกระบี่รับกระบี่มาเต็มที่เลยณช่วงนั้นพี่ต้องเจอในรุ่นเดียวกันบ้างแหละที่แบบว่าก็อยู่ที่5ที่6กระโดดขึ้นมาไฟกันอยู่เนี่ยมีใครก็ไฟกันหมดฮะก็คือไม่ว่าจะณรงค์ยูสุขณรงค์ยูสุขสุเมธก็มีใช่สุเมธเลยวีระนนทรัตน์แล้วก็ไอ้ก็สุเมธก็เป็นคนบ้านเดียวกันใช่เหรอสงเป็นคนสะเดาเอาครับสะเดาหาดใหญ่พี่เบี้ยวพี่เบี้ยวอํานวยสังสวรรค์พี่น้อยพี่น้อยอํานาจสังสวรรค์แล้วสายมันวิไลโรจน์โอ้โหชาววาอันนี้เขาล็อกอะไรกันผมไม่รู้จักชื่อสายนู้นก็จะมีใครปีชามั้ยปีชาปีชายงสว่างอรุณเมื่อก่อนยามาฮ่าก็ตั้นเดชาแล้วก็มาแล้วเหรอตอนนั้นช่วงเดชาจะมายุคที่อยู่ที่ไทยแลนด์ที่ไทยแลนด์มีพัทยาบ้างแต่ยุคนั้นยังเด็กน้อยเยอะถัดมาตอนนั้นยังเป็นไอ้นี่อยู่ใช่เด็กน้อยมีหลายคนทั้งคาวาก็หลายคันแล้วก็คาวามีพิลิเกด้วยลิเกด้วยแล้วก็กันชานผลยุทธกันชานผลยุทธยุคพวกนั้นอ่ะอันนี้เขาเล่าให้ฟังผมเกิดไม่ทันเลยก็นั่นน่ะ3 4 3 5 3 6ก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถามว่าดูจากงงเฮงดูจากงงเฮงดูเองเหรองงเฮงตัวเองหรือของเขาดูจากตัวเองไงดูว่าความเป็นน่าจะเป็นได้เว้ยพอรับกระบี่มาแล้ว3ปีเนี่ยรอแทงแล้วอ่ะเป็นยังไงประมาณปี37เอาล่ะเรียบร้อยยังเรียบร้อยล้มขาหักอ๋อเจ็บยาวเจ็บยาว1ปีไม่ได้แข่งไม่มีแต้มแต่ไปดูสนามตลอดไม่คือปี37เนี่ยหักไป3ครั้งซ้อมด้วยอะไรด้วยต่างๆก็ไม่หักที่ทารันสกิตป๊อกแรกป๊อกหักตรงไหนหักตรงกลางขาบนหน้าขาโอ้หน้าขาบนหักป๊อกเสร็จแล้วก็ไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งก็หยุดใกล้หายดีแล้วผ่าเป็น2รอบแบบ3ครั้งอ่ะหัก3ครั้งก็มันมีอันนี้มันมีตำนานหน่อยเนี่ยมันตำนานมันยังไงเนี่ยต่อไปไปรักษาสาตัดเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปบ้านครับกลับไปบ้านนี่พอดีช่วงเพื่อนที่ยะลาเค้าฮิตมอเตอร์คอร์สกันไอเราทะลึ่งเนี่ยทะลึ่งเนี่ยตอนนั้นพูดไม่ได้ตอนนี้พูดได้แล้วก็คือไปขี่มอเตอร์คอร์สเป็นความลับแต่ไม่ได้ไปโดดนะไม่ได้ไปโดดเนินไม่ได้แล้วนะก็ขี่แอด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 เอาฝึกทักษะฝึกใช้เบรกอะไรกันนั้นเรียบร้อยเป็นไงขางงอขางงอันไหนอะไรนั่นนี่ที่ใส่เหล็กอยู่งอเนี่ยมันงออย่างนี้เลยปึ๊กอ้าวเฮ้ยทำไมขางงอวะเฮ้ยแต่ขับรถอยู่แล้วนะออกมาแล้วดิออกมาแล้วออกมาปุ๊บมาดูตัวเองอ้าวเฮ้ยขางงอกลับมากรุงเทพมาพามาอีกรอบแล้วบอกกับที่กรุงเทพว่าไงบอกเป็นไรไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ก็โกหกยังไงวะตอนนี้ความจริงเปิดเผยในรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ผ่าอีกครั้งผ่าไซเล็กเหมือนเดิมครั้งที่สองละครั้งที่สองก็กลับไปยะลาเหมือนกันเพื่อนชวนไปเที่ยวภูเก็ตเฮ้ยไปภูเก็ตกันดีกว่าทะเลสวยเฮ้ยขี่เจ็ตสกีเปล่า
โอ้โหไอ้เรื่องที่ขึ้นกันลังครอบจะได้หมดกันลังมันนะโอ้ตั้มจริงๆตั้มตั้มมาดูเฮ้ยหางอยแล้วเอาอีกแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพแล้วเป็นไงบ้างหมอเขาว่าไงบอกว่าคุณเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ยสองครั้งแรกเนี่ยปกติเนี่ยเหล็กที่เขาจะแปะดามถูกไหมแปะด้านข้างแปะดามมาใส่ยึดน็อตสองครั้งเนี่ยใช่ก็คือแบบเดียวกันหมอเขาคงคิดว่าออกไม่อยู่แล้วแหละทีนี้หมอเขาใช้เป็นแบบสวมแกนกลางกระดูกแทงแทงคูดดูดิเขาดูร่อนไหนยาวแบบยาวแล้วเนี่ยไปถึงข้างล่างเลยยาวพรวดแทงเข้าไปแล้วยึดทีนี้อยู่สนิทเลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยมาออกแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเหล็กที่แบบทะลุออกมาข้างนอกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทะลุแกกระดูกไงคือจากเขาสวนนั่นแหละตรงสะโพกลงไปแทงลงไปข้างล่างข้างในอยู่ข้างในในแกนกระดูกแล้วในแกนกระดูกเลยก็คือเสียบคือกระดูกคนเราไม่ได้ตันนะเข้าใจมันกลวงมันกลวงกลวงเสร็จทีนี้หมอก็จะทำวิธีการของเขาแหละแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปแค่นี้อยู่อยู่สนิทเลยก็ปี38ก็กลับเข้ามาแข่งต่ออ่าละปี38เนี่ยก็คือเริ่มกลับมาในสนามทีนี้ช่วงแรกๆก็ยังแหยงๆตอนนั้นไม่เกียร์เอแล้วใช่ไหมเกียร์ดีละก็ยังยิงแยงไม่กล้าที่จะเร็วเท่าไหร่เดินเขาเร่งก่อนใหม่เร็วก็ยังแยงจากสนามแรกสนาม2สนาม3อ่ะเริ่มดีขึ้นทีละระดับทีละระดับทีละระดับช่วงแรกแพ้ใครมั่งอุ้ยทั้งพงศ์พิบงพิษเบี้ยวทั้งพี่จับแพ้ทุกคนแหละแพ้หมดใช่ไหมแพ้หมดเราได้เต็มที่น่าจะประมาณที่2หรือที่3นี่แหละช่วงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาปี37 38 38ย้อนเท่าที่36หัก37กลับมาเท่าดีเท่าดีเท่าดีกลางปี37ไม่รู้ไปกินอะไรมาไม่รู้ไปกินอะไรมาจริงๆเกิดจำไม่ได้ว่ากินอะไรไม่รู้เพิ่งเขิมหรอพี่กินทุเรียนหรือกินสตอจำไม่ได้มันตอบไม่ได้กลางปีกลับเข้ามาแข่งพอแข่งปุ๊บมันเหมือนเรามั่นใจตัวเองสูงอย่างนั้นเลยอาจารย์ที่ว่ากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยบอกว่าต้องทำให้ได้ช่วงแรกช่วงแรกมันไม่ใช่ไงช่วงแรกมันยังพอขี่ได้สามสี่สนามปุ๊บมาสนามช่วงกลางปี37แล้วนะอยู่สนามนั้นเราทำได้ดีเราขี่ได้เพอร์เฟกต์เราขี่ได้สมบูรณ์แล้วเราเข้าที่หนึ่งครั้งนี้นั้นที่กลางปี37เข้าที่หนึ่งปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยแล้วก็เหมือนว่าสมองมันเหมือนมีใครไปเปิดสวิตช์ทีมเอพีฮอนด้านี่แหละเข้าเอพีฮอนด้าแล้วอยู่จะเป็นเชลด้วยมั้งปีนั้นน่ะจะเป็นเชลด้วยเสร็จแล้วก็มันเหมือนมีใครไปเปิดสวิตช์ที่สมองปั้งมีคนไปสับสวิตช์ปึ๊กทั้งการรับการเรียนรู้ทั้งการที่จะค้นคว้าค้นหามาหมดเลยครับอาจารย์หลังจากสนามนั้นที่1ได้ปึ้งหลังจากนั้นมาจ่อที่1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 แล้วมาปี38เนี่ยขั้วที่1อ่ะพี่จับพี่น้อยที่น่ะขั้วกันไฟกันไปไฟกันมาจนมาชิงดำสนามสุดท้ายครับพี่จับที่พีราสกิปมันเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล้วแหละนั่นคือเบอร์หนึ่งแล้วคือแชมป์ประเทศไทยเขาได้ถ่ายแล้วเจ้าบ้านด้วยเขาเจ้าบ้านด้วยคั่วกันปีนั้นคือพีขึ้นมาเต็มที่อ่ะทุกคนก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาฝีมือขึ้นมาค่อนข้างไวมากปี38ก็จนสนามสุดท้ายที่พีระเข้ามาชิงดำกับพี่จับสนามนั้นผมก็ตอบตัวเองไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่พอสตาร์ทออกไปปั้งปุ๊บผมจะอยู่ประมาณสักรอบแรกประมาณสักที่5ได้แล้วผมก็ค่อยๆเก็บมาอยู่ที่3ซึ่งคนแรกเนี่ยจะเป็นพี่จับพี่น้อยถัดมาจะเป็นอิทธิพงศ์วรเพียรอ๋อพี่แดงอิทธิพงศ์วรเพียรแล้วก็เป็นผมตามเกาะอยู่ที่3เนี่ยตามเกาะจนถึงรอบที่9แข่งทั้งหมด12รอบตามเกาะนิ่งๆไม่รู้ทำไมผมไม่ในสมองผมไม่มีอะไรอยู่ในสมองไม่ได้คิดอะไรคือรู้แต่ว่าตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีความคิดที่ว่าจะต้องไปแซงต้องไปแย่งเขาไม่มีความคิดไม่รู้ว่าทำไมสนามนั้นนิ่งมากตามที่9พอเข้ารอบที่9แซงอิทธิพงศ์วรเพียรแซงขึ้นมาตามพี่จับเขาชิงดำกันอยู่สนามที่แล้วชิงดำกันอยู่ก็ตามกัน2รอบรอบที่10รอบที่11คือตอนตามเนี่ยก็แย่นะก็แย่ๆแย่ๆแย่ๆแย่ก็ด้วยมันเป็นการลองเชิงถูกต้องลองเชิงทีนี้ไม่แกว่งนะทีนี้พอมาเข้ารอบสุดท้ายผ่านรอบที่11เข้ารอบ12ช่วงทางตรงลงเขาโค้งแรกครับแกก็เร็วนะ
แต่เราไม่รู้ไปบ้าพลังมาจากไหนเราเร็วแล้วช้อนคือมันเหมือนใช้เบรกน้อยช่วงนั้นลงไปปุ๊บก็ช้อนไหลช้อนแล้วไปค่อมปิดบล็อกแกอย่างเงี้ยผมว่าผมเร็วแล้วนะผมรู้สึกแบบเร็วมากเร็ว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 ที่สุดในมันจะเร็วมากแต่แกก็เกาะอยู่ด้านนอกตอนเลี้ยวมาก็ได้ยินเสียงแกอยู่ตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยยังอยู่อีกเว้ยถามว่าทำไงพอเปิดบริษัทธรรมชาติเวลาเราเลี้ยวโค้งขาออกเราจะบานบานผมมาบานเต็มที่กะว่าจะมาสิมาสิพี่มาสิบางตาจะบางตาไปด้วยกันจูงกันเลยดันเอาไปสุดเลยดันสุดแกทำอะไรไม่ได้เสร็จพอขึ้นยูเทิร์นมันเหมือนในสมองเนี่ยมีความคิดว่าแกมาแกต้องมาแน่แน่มีความคิดข้างขวาข้างขวาผมก็เบี่ยงออกซ้ายแล้วรีบเข้าขวาเพื่อจะปิดลายช่วงจังหวะรีบเข้าขวาเนี่ยแกมาแล้วชับแต่เรามาแล้วอ่ะเอาคืนเฮ้ยปั๊บชนล้มคู่ทั้งคู่ล้มโคลมพี่จับเสียเปลี่ยนมาเพราะผมชนปั๊บปุ๊บแปะรถมันเบย์อย่างเงี้ยอ้าวรถผมอยู่ข้างบนง่ายกว่าไปอยู่ข้างบนแกอยู่ข้างล่างว่าแกยงอะไรไม่เป็นไรฮะผมอยู่ข้างบนแกอยู่ข้างล่างแล้วถลายพอลุกขึ้นไม่ได้จับรถสตาร์ทหันมองหน้ากันทีไปแล้วสตาร์ทปุ้งเข็นติดปุ๊บวิ่งเข้ามาคือเราบุตรท้ายด้วยดิเราบุตรท้ายสองท้ายก็คือวิ่งเข้ามาแล้วก็เข้าเส้นปีนั้นได้แชมป์ไอ้พี่จับเข้าป่ะหรือเข้าไม่เข้าพี่จับไม่เข้านะไม่เข้านะแกไม่ได้ลุกขึ้นมานะไม่ได้เข้าเพราะรถอยู่ล่างอาจจะเสียหายอาจจะพักทงพักเท้าทำกระพุ้งเบรกหรืออะไรที่มันมีความเสียหายเขาเป็นโค้งขวานี่ต้องดันนั่นคือได้แชมป์ประจำปีแชมป์ประเทศไทยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครั้งแรกปี38เสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องไฮอะไรพี่ยังมีอีกว่ามาก็ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ปีถา8นั่นน่ะวันนั้นเลยวันนั้นเลยก็ไม่น่าเชื่อนะมีงานจัดเลี้ยงฉลองแชมป์ครับที่พัทยานั่นแหละพอเขาจะมีลัคกี้ดอก็จับฉลากกันจับไปมันไม่รู้ใครมือบอลจับปุ๊บจับชื่อผมได้รับรางวัลซึ่งกติกาเขาอยู่ว่าคนจับปุ๊บก็ต้องจับคนต่อไปเรื่อยๆพอผมขึ้นไปรับของมันปุ๊บแล้วผมก็ล้วงจับผมก็จับขึ้นมาคิดมาเฮ้ยมันพี่สมาร์ทที่ไหนรู้เจออีกแล้วเนี่ยเจอกันที่ก่อนคนเฮกันพอโหขนาดฟัดในสนามแล้วยังขึ้นมาฟัดกันบนเวทีไม่น่าเชื่อนะคนเฮกันพอเลยมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะจับชื่อแกขึ้นมาได้อ่ะก็น่ารักได้จังพูดถึงเกมในเมืองไทยแล้วเกมต่างประเทศเนี่ยเริ่มแข่งตอนไหนปี38ก็เริ่มไปละตั้งแต่ไปตั้งแต่ปี38แต่ปี38ผมต่างประเทศยังไม่พีคไม่ใช่ครับปี39ก็เนี่ยในเอเชียเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียฟิลิปปินส์ไงเอเชียรุ่นซิ่งปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นชื่อรายการแพนยุโรปเปียนแพนแปซิฟิกใช่ก็น่ะปี38ก็ไปแข่งเหมือนกันแต่ปี38นั้นยังพี่น้อยได้แชมป์พี่น้อยได้แชมป์ผมมาพีคก็ปี39พอหลังจากที่ได้แชมป์มาปุ๊บนั่นน่ะมันเหมือนมีใครไปเปิดสวิตช์แล้วผมก็รับข้อมูลอะไรที่เขาให้มาตอนนั้นมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันมาจากรถที่แบบว่าเข้ามาอยู่มือเราหรือว่าเราเข้าหารถตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราไปโฟกัส เราไปโฟกัสจังหวะการขับขี่คือไม่ได้สนใจเลยว่ารถจะแรงไม่แรงไอ้รถแรงไม่แรงเนี่ยนักแข่งทุกคนก็ชอบรถแรงอยู่แล้วทีนี้มันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการโมดิฟายพอโมดิฟายปุ๊บอ่ะเสื้อสูบลูกสูบฝาสูบตัวนี้ถูกใจเราก็จะใช้มันในการแข่งขันแล้วก็พยายามผมเป็นคนพยายามที่จะรักษาเชื่อไหมว่าเสื้อสูบหนึ่งเสื้อสูบผมสามารถจะใช้แข่งได้2ปีจนจำเป็นจนมันเริ่มเสื้อสูบตัวเดียวเนี่ยเสื้อสูบใช่เสื้อสูบเนี่ยคือการโมดิฟายเนี่ยแน่นอนถูกไหมเวลาเราแยงพลังคือแยงเสื้อเนี่ยสิบตัวแยงไม่เหมือนกันใช่เพราะนั้นมันจะมีตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งที่มันแบบสมบูรณ์กว่าใช่ครับอาจารย์นะพอเจอปุ๊บนะรักษามันผมจะเป็นคนที่ลงไปแล้วไม่ได้ไปขี่แบบซีซัวไม่ได้ไปขี่เล่นนู่นนี่นั่นลงไปก็มีเป้าหมายที่จะลงไปทำอะไรครับแล้วก็ใช้จำนวนรอบแป๊ะปุ๊บขึ้นพักคือพอได้เวลาขึ้นได้เวลาก็ขึ้นหรือว่าถึงได้จำนวนรอบ10รอบจบปุ๊บขึ้นพักจะไม่มีแบ
ลงไปขี่แต่ตั้น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 ขี่นู่นนั่นไม่มีเราแล้วถ้าเผื่อว่าอย่างบางทีพอเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะซ้อมลายอยู่อะเราทำไงเปลี่ยนเครื่องสูบใหม่ไม่เมื่อไหร่ที่เรามีตัวที่เราถูกใจเนี่ยเราต้องรักษามันต้องรักษามันให้นานที่สุดให้อยู่กับเรานานที่สุดคือจะไม่ไปทำอะไรที่มันบิดเครื่องเร่งแรงเบิ้ลเครื่องทิ้งหรือว่าทำอะไรที่มันทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายเราจะรักษามันไงถือว่าเราชอบอะเรารักษามันเราจะไม่เบิ้ลทิ้งไม่ไปไอทำอะไรให้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันหลวมไงฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลวมแล้วก็อาจจะลูกสูบติดเมื่อก่อนมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเกิดว่าจูนไม่ดีถ้าเกิดว่าผสมน้ำมันอัตราส่วนที่ไม่ดีลูกสูบก็จะติดตอนนี้เกิดความเสียหายตอนนั้นใช้เอ็นสองตาแข็งนะหรือเอ็นสองตาสองตาเริ่มสองตาช่วงเป็นสองตาละอ๋อระบบวาล์วเป็นสองตาทีนี้ก็รักษามันเสร็จแล้วก็ผมก็มาเหมือนกับว่ามันมีคนญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันจะใช้คัดแง่งๆๆรีดคัดออกจากโค้งมันจะเป็นทุกคนเลยแล้วทุกคนจะทำหมดเลยทำไมต้องทำมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไงพฤติกรรมเรียนแบบว่าอย่างที่บอกในเบรกแรกพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบในที่มันจะต้องเรียนอย่างนี้เราเห็นเขาทำแล้วดีเวอร์ทำทีนี้เขาแนะนำบอกว่าลองไม่ใช้คัดดูครับไม่ต้องรีดเวลาออกจากโค้งตอนแรกก็มันมีความรู้สึกนะไม่แรงขาดอะไรไปมันไม่แรงมันแบบรถมันไม่ดิ้นรถมันไม่ดิ้นรถไม่เด่นอะไรเงี้ยแต่พอมาดูเวลาเวลาดีเว้ยสรุปว่าคือเสียเวลาไปกับการที่แบบว่าคือกำลังเครื่องยนต์แทนที่มันจะส่งมาที่ล้อหลังได้เต็มที่มันกลับไปเสียกับการที่เราใช้รีดคันอยู่นะรอบมันสูงก็จริงแต่รอบเนี่ยมันมีแต่เสียงแต่มันไม่ลงล้อหลังนี่ไงไม่ลงล้อหลังทีนี้พอเวลาเราไม่ได้ใช้คือพอเราเลี้ยวปุ๊บเราเดินปึ้งยิ่งเรายิ่งพอเดิมเดินปุ๊บกำลังเครื่องยนต์มันจะไปฉุดที่ล้อหลังมันก็จะต่อเนื่องมันช่วงแรกๆก็ค่อนข้างจะฝืนความรู้สึกเหมือนกันที่ไม่ได้ใช้คัดก็ฝึกอยู่พักใหญ่เหมือนกันพักใหญ่จนมีความรู้ว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้ละเสียงมันไม่ได้เล้าใจเลยนะเสียงเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ใหม่ไว้นะฮะใช่ก็ลองปรับปุ๊บทีนี้หลายๆคนก็เริ่มปรับมันเร็วนี่ว่ะไม่ต้องเบิ้ลดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยพฤติกรรมเรียนแบบแต่มีอยู่คนนึงใครเปลี่ยนไม่ได้ลิเกลิเกนี่คนแสงสว่างเปลี่ยนไม่ได้คนนี้ท่าเขาเอ้ยแต่ท่าไม่เหมือนใครนะลิเกไม่เหมือนท่าไม่เหมือนใครนะไปดูปัจจุบันคือถ้าเปรียบจะเหมือนกับนอริอาเบะที่แบบว่าอย่างนอริอาเบะเนี่ยปกติคนเราเวลาเข้าโค้งคอจะแบบขนานกับพื้นแต่นอริอาเบะจะแบบเงี้ยคออย่างเงี้ยใช่ไหมฟิลิเกย์ประมาณนั้นจะมีเอกลักษณ์คอจะเอียงเขาจะมีเอกลักษณ์เพราะนั้นคนนี้จะไม่เหมือนใครแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ครับอาจารย์เขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดการนั้นสไตล์เขาไปทีนี้ปี39ก็เริ่มมาเรียนรู้นะไม่ใช้ปุ๊บเริ่มเดินคันเร่งอย่างเดียวนู่นนี่นั่นมันทำให้เราควบคุมรถง่ายรถก็ไม่ช้ำเพราะการที่ไปรีดคัทแล้วเร่งเครื่องรอบเครื่องจะมันอยู่สูงตลอดเวลาแต่ถ้าการเดินเขาเร่งโดยที่ไม่ใช้เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นตามรอบของเครื่องยนต์อ้าวอย่างนี้เครื่องก็ใช้ได้นานกว่าเดิมอีกดิอ้าวนานกว่าเดิมสิเราไม่ได้ไปทำร้ายมันไงเราไม่ได้ไปเร่งจังหวะให้รอบเครื่องยนต์มันสูงนี่คือสิ่งที่เราได้มาจากญี่ปุ่นเขาบอกแต่มันมาจากที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเองแล้วเราได้อะไรจากที่แบบว่าต่างประเทศเข้ามาช่วยดูแลป่ะเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ย HRC แบบเริ่มเข้ามามีบทบาทกับทีมแข่งในพีฮอนด้ามากมีไหมมีเขามักจะนำนักแข่งที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ผมบอกเลยคือผมรับข้อมูลและข่าวสารจากที่เขาส่งมาให้แล้วก็ผมเป็นคนที่รับปุ๊บผมก็จะลองเขาก็จะมีพวกนักแข่งจากญี่ปุ่นหรือแม้บางเรื่องเขาอาจจะทำชิ้นส่วนซึ่งเป็นการพัฒนาระบบของเครื่องยนต์ทำให้สมรรถภาพมันดีขึ้นมันก็มีด้วยเช่นเดียวกันตัวนักแข่งเนี่ยจะมีหลากหลายมากหลากหลายเลยแล้วก็แต่ละคนเวลาเข้ามาปุ๊บก็จะมีร่างมาแปลซึ่งผมก็พูดญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ฟังจากที่เขาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์เขาแล้วเราก็กลับมานึกดูว่าเราเองเนี่ยเราเป็นยังไงเราทำอะไรจังหวะในการใช้เบรกจังหวะในการเดินคันเร่งมันมีลูกหลีดของมันคือสิ่งที่คิดได้น่ะสมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยใช้เบรกเนี่ยหรือนักแข่งปัจจุบันเนี่ยปกติมาแล้วก็พอเบรกยกคันเร่งเบรกตึ้งทุกคนเนี่ยเบรกหนึ่งก่อนเลย 100% อ๋อเบรก 100% เบรกหน้าก่อนเบรก 100% ก่อนเลยเพื่อที่จะหยุดรถให้ได้ครับ
แต่คุณลืมนึกหรือไม่ว่าการแข่งขันเวลาเมื่อไหร่ที่คู่แข่งยกคันเร่งเราก็ชิงจังหวะเข้าไปเสียบเข้าไปแทนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาคิดในรายละเอียดแทนที่จะใช้ 100% ใช้สัก 80% พอเริ่มก้าวสัก 2-3 แก้วเริ่มใช้น้ำหนัก 100% เปลี่ยนไหมก็ลึกขึ้นเลยมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ลึกขึ้นมันไม่ใช่ลึกขึ้นแต่มันจะมีความเร็วมันมีความเร็วเข้าไปได้เร็วขึ้นจากที่ความเร็วมันหยุดมันไม่หยุดแล้วมันเร็วเข้าไปมากขึ้นพอเร็วมากขึ้นปุ๊บไอ้คนที่จะแซงมันก็ไม่แซงได้คือครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามันเร็วอยู่ไม่มีสิทธิ์แซงสมมติว่าผมตามเขาเนี่ยถึงเขาเร็วเนี่ยผมแซงหรอผมแซงไม่ได้เพราะเขาเร็วต้องปล่อยเขาเพราะนั้นครับผมเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเทคนิคเล็กๆเล็กๆเข้าใจป่ะเนี่ยนั่งซึมเข้าใจนะใช่ไม่อยากกระแทกไงไปยาวๆเลยจัดไปเอาพี่เล็กแล้วนี่เดี๋ยวในเรื่อง Riding Position น่ะเราได้อะไรนอกจากเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของท่าทางการขี่มีการปรับเปลี่ยนอะไรป่ะปกติท่าทางการขี่เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ของแต่ละคนถ้าไม่ผิด 100% เนี่ยอย่าไปปรับเขาอย่าไปปรับเขาเพราะการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับบุคคลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเกิดเขาปรับแล้วเขาสามารถจะรับกับมันได้แล้วทำได้ดีมันก็จะโอเคไปแต่ถ้าปรับเปลี่ยนแล้วเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้มันกลายเป็นแย่เลยนะเพราะนั้นเราต้องมองให้เห็นว่าเขาแย่ไหมถ้าเขาแย่เปลี่ยนแต่ถ้าเขาไม่แย่คงรูปแบบสไตล์ของเขาไว้นั่นคือสไตล์ของบุคคลเพราะนั้นอย่าไปเปลี่ยนเขาแต่ในเรื่องจังหวะในเรื่องการสร้างสเต็ปในการเข้าโค้งแต่ละโค้งอันนั้นสำคัญสำคัญมากมันไม่ใช่อยู่ที่ว่ายกลึกหรือยกไม่ลึกเอายกเท่ากันนี่แหละมันอยู่ที่ไหนฮะมันอยู่ที่เบรกฮะเบรกตัวเดียวเหรอตัวเดียวเลยไม่ใช่จังหวะเดินคันเร่งเป็นจังหวะเบรกการคอนโทรลควบคุมเบรกจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วก็คุมทำยังไงให้มันเร็วมันเซนซิทีฟมากเซนซิทีฟจริงครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ที่จะเบรก 100% ทำเหลือ 80% เออคุณจะแชร์ไงกับน้ำหนักตรงเนี้ยมันคือความรู้สึกมันตรงเนี้ยแต่นี้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกอ่ะจำได้ว่าตัวแฮนด์อ่ะจะอยู่บนแผงคอแล้วตอนหลังย้ำอยู่ข้างล่างมันมีความแตกต่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นแฮนด์อยู่ข้างบนเนี่ยส่วนมากจะเป็นแฮนด์เดิมที่อยู่ข้างบนพออยู่ข้างบนเนี่ยมันจะโย่งๆมันจะแบบเวลาเกียร์ลูกโค้งมันจะโค้งๆแต่พอเมื่อไหร่ที่มันจับแฮนด์จับข้างล่างปุ๊บมันท่าทางเราจะออกแนวหมอบมันก็จะมันจะก่อนดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่านะดีกว่านะดีกว่าจริงๆมันจะท่าทางมันเหมาะสมกับการที่จะเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วมันจะดีกว่าแน่เออต้องปรับลุงอยู่นี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พี่บอกเองหรือว่าทีมงานเขาจัดให้ทีมงานเขาให้มาทดสอบอเอาหยิบมาอ้าวลองแฮนด์นี้ดูไหมลองเอ้ยชอบไหมชอบใช้เมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่นึกว่าผมนานๆมาขี่คันนี้ทีนึงพอมาขี่ปุ๊บเอ้ยโอ้โหไม่ขี่ไปได้ไงของเมื่อก่อนก้มอยู่คนนี้ก็คือด้วยอายุนานตอนนี้ด้วยหรือเปล่าถือว่าก้มเมื่อก่อนเราก้มขนาดนี้ได้ยังไงโอ้โหแฮนด์ก็ยอดแคบแคบมันแคบจริงอาจารย์นะแคบมากดูดิแคบมากขี่ไม่ได้ยังไงพอลงไปขี่ในสนามถ้าไปลงไปขี่ปุ๊บจะรู้เลยว่าไม้กระดานพวกนี้มันแข็งมากโอ้โหมันแข็งมากเนี่ยไอ้เนี่ยติดถังเลยนะท่านผู้ชมจริงจริงเขาไม่ใช้วงเดียวแบบว่ารถแข่งแบบสมัยใหม่ๆป่ะอย่างปัจจุบันเนี้ยแผ่นเขาไม่อย่างนี้เลยนะไม่แล้วก็จะกลางออกใช่ใช่ยุคนู้นเนี่ยมันเป็นยุคจะบอกว่าโบราณก็ใช่ลู่ลมมันจะบอกว่าโบราณก็ได้คือมันเป็นเหมือนพิธีกรรมเลียนแบบนั่นแหละยุคนั้นที่ใครเร็วเอาวะใครเร็วเขาเอ้ยกำลังดีนะประมาณนั้นยิ่งไปดูเอกราชนะเอกราชอย่างนี้เลยสายหมอกแคบมากเลยแคบมากเลยผมยังแบบเฮ้ยทุเรานะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะทางออกเพื่อคอนโทรลจะกลางออกเพื่อจะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นควบคุมได้ง่ายเวลามีอาการสะบัดหรืออะไรก็แล้วแต่จะคอนโทรลได้ง่ายเพราะนั้นยุคก่อนหน้าครับยุคปัจจุบันน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วการเซตชกอัพก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วจะสังเกตว่ารถยุคโบราณเนี่ยจะแข็งๆโหลดก็จะแบบเต็มที่2นิ้วนะฮะทะลุเลยมากกว่าเกือบ3นิ้วเกือบ3นิ้วนี่มันแฮนด์ลงมาอยู่ข้างล่างอีกนี่มันของ NSR 150หรือเปล่าเนี่ยใช่ๆๆอันเหรอสุดยอดจริงอย่างกับ RS 125เลยเนี่ยทั้งชุดเลยเนี่ยชกเมื่อก่อนจะออกแข็งๆติดแข็ง
แต่ปัจจุบันไปดูได้เลยนุ่มมากยิ่งถ้าไปดู YouTube ในรายการของพวกMotoGP Moto อะไรพวกเนี้ยถ้ากล้องที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยจะสังเกตว่ากล้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันนิ่งมากเลยมันแทบจะไม่มีมูฟวิ่งหรือสั่นไหวเลยคอเซ็ตรถนุ่มมากนะปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้ขี่ง่ายป่ะปัจจุบันไม่ใช่เมื่อก่อนเรามีความคิดว่าไอ้รถแข่งต้องแข็งหน่อยต้องแข็งนิดนึงมันจะขี่ง่ายคุมง่ายในฟิลมันคุมง่ายจริงๆนะรถแข็งเนี่ยมันคุมง่ายมันเลี้ยวง่ายอะไรง่ายสั่งงานง่ายแต่หารู้ไหมว่าปัจจุบันผมจำได้ว่าไฮไซส์ไอ้ไฮไซส์คือท้ายนั่นสายท้ายไปก่อนอ่ะสายไปก่อนจะไปหาข้างหน้าไม่หาข้างหน้าไอ้ไฮไซส์นี่คือจังหวะของการเดินเครื่องครับปั้งพอเดินเครื่องปุ๊บมันมีแรงกดไปที่หน้ายางข้างหลังซึ่งพอเมื่อไหร่ที่มันกดลงไปถึงตำแหน่งที่สปริงแข็งสุดละมันไม่หมดอ่ะมันแท็กชั่นอ่ะมันแท็กชั่นอ่ะมันแท็กชั่นใช่ไปอีกมันจะไปคือเครื่องยนต์มันเข็นลงมาเข็นปุ๊บทีนี้หมดแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันชนะแรงสปริงมันเลยกลายดีขึ้นมายุคก่อนเนี่ยจะไฮไซส์เยอะมากไม่มีใครรู้หรอกว่าแรงมันมาจากโชคที่แข็งเกินไปที่ให้ตัวน้อยเกินไปแล้วโชคแข็งข้อเสียคือยางมันจะสึกเร็วกว่าปกติแต่นั่นคือสิ่งที่มารู้ปัจจุบันนะเมื่อก่อนที่เราแข่งเราก็ไม่รู้นะจริงขี่วิ่งขี่เร็วชนะเอาไว้ก่อนแล้ววันนี้นะพอแล้วพอแล้วสมัยนั้นมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่แบบว่าเกี่ยวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ยุคนั้นเนี่ยตอนยุคผมนะคาบเกี่ยวมีไอ้ตัว Data Lock มาแล้วเป็นคาบเกี่ยวเคยทำกับรถคันนี้เคยใช้ Data Lock ซึ่งผมไม่ชอบอย่างแรงโอ้โหเอาเป็นว่าโอ้โหเดี๋ยวจบเดี๋ยวทำไมถึงไม่ชอบเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเริ่มแล้วว่าเริ่มลึกเข้าไปนะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวให้ฟังเสียงเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ของคันนี้ดูซิว่ารถ20ปีเนี่ยใช่ไหมฮะว่าเสียงจะยังคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่าโอ้นี่รถแท้ๆเป็นเลยนะตัวแข็งจริงๆเลยนะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม